ตอนที่3าพี่ตั้งเจ้าของชื่อกางแขนออกแทบไม่ทันเมื่อร่างเพียวระหงถลาเข้ามาหาด้วยความดีใจสุดขีดและกอดเอาไว้แน่นเมื่อลงจากรถม่เจอพี่ชายเดินเล่นอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านโดยไม่คาดฝันมาถึงตั้งแต่เมื่อไรคะแล้วมายังไงแพรไปรับแน่ยังจะมายิ้มอีกใตรคุณยิ้มมากกว่าเดิมเมื่อถูกต่อว่าเทเล่นทีจริงในตอนท้ายไม่มีใครไปรับค่ะพี่มาเองแล้วก็มาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทำไมน้องตาถึงไม่รู้เรื่องเลยล่ะคะน้องตาหลับลึกขนาดนั้นเลยเหรอทายประโยคเหมือนเจ้าตัวพูดกับตัวเองมากกว่าแต่คุณพ่อคุณแม่รู้แล้วใช่ไหมคะรู้ว่ามาจากแต่ยังไม่ได้เจอกันหมายความว่ายังไงคะนี่น้องตางงไปหมดแล้วนะคะเนี่ยคำพูดของน้องสาวบอกกับไตรคุณว่าพัทรศยายังไม่รู้เรื่องการเข้าไปอยู่ที่คอนโดของตนพี่ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกคะ่ะพี่อยู่ที่คอนโดอยู่ที่คอนโด คอนโดไหนคะแล้วทำไมต้องไปอยู่ที่นั่นแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ทราบหรือเปล่าคุณพ่อกับคุณแม่ทราบแล้วคะ่ะเพราะท่านช่วยจัดการให้เองทั้งรถและขีการของห้องถูกนำไปฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของทางคอนโดก่อนเขาจะบินมาถึงแล้วไม่มีใครบอกน้องตาเลยแล้วมีเหตุผลอะไรที่ต้องไปอยู่ข้างนอกล่ะคะเธอทราบว่าพิชัยจะกลับมาอยู่บ้านแต่ไม่เคยทราบเลยว่าเขาจะย้ายไปอยู่ข้างนอกตามลำพัง พี่อยู่คนเดียวจนชินแล้วนี่คะตรคุณให้เหตุผลเดียวกับที่บอกกับมารดาไม่กล้าสบตาน้องสาวเพราะรู้แก่ใจว่าความจริงมันไม่ได้เป็นไปตามที่เอ่ยออกมาทำไมทำน้าแบบนั้นคอนโดพี่อยู่ฟากถนนทางเข้าซอยบ้านเรานี้เองคิดถึงพี่เมื่อไหร่ก็ไปหาได้นะี่คะมันก็ไม่เหมือนอยู่บ้านเดียวกันอยู่ดีแหลคะค่ะแทนที่จะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าเดี๋ยวอีกหน่อยก็มีการมาอยู่ด้วยแล้วไงคะพัทรัสยามองหน้าพี่ชาย ไม่แน่ใจว่าตัวเองหูฝาดหรือคิดมากไปหรือเปล่าถึงได้รู้สึกว่าน้ำเสียงนั้นฟังวังเวงออกไปทางหม่นเศร้าคล้ายคนพูดกำลังรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าน้อยใจอยู่เพราะน้องตาจะแต่งงานกับการเลขะาะพี่ตั้งถึงได้ย้ายไปอยู่ข้างนอกไม่ใช่ค่ะไม่เกี่ยวกันเลยไตรคุรรีบปฏิเสธจนลิ้นรัวขณะที่พัทรศสยามองหน้าพี่ชายนิง่งอยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาบอกเหมือนกันแต่ความรู้สึกก็บอกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น เพียงแต่เจ้าตัวไม่ยอมปรีปากบอกออกมาเท่านั้นเองไม่ว่าพี่ตั้งจะมีเหตุผลอะไรก็ตามน้องตาอยากจะบอกว่าไม่มีใครมาแทนพี่ตั้งของน้องตาได้หรอกคะ่ะสำหรับน้องตานอกจากคุณพ่อกับคุณแม่แล้วพี่ตั้งยังเป็นที่หนึ่งเสมอไม่ว่าจะมีใครกี่คนเข้ามาในชีวิตของน้องตาก็ตามน้องตาอย่าพูดแบบนี้อีกนะคะพัทรศยาพึมพำบอกกับอกพี่ชายหลังอีกฝ่ายคว้าตัวไปกอดแน่น พี่ตั้งเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกชายของบ้านนี้และเป็นพี่ชายของน้องตาไม่ใช่คนอื่นใช่เขาถูกเลี้ยงมาให้เป็นพี่ชายของเธอทุกคนในครอบครัวสังคมเพื่อนฝูงรับทราบตรงนี้เหมือนกันหมดพี่ขอโทษค่ะเขาไม่ควรนำความไม่สบายใจมาให้เธอเลยทั้งที่เฝ้าบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าความสุขของเธอต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดและมันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะคอยปกป้อง ปัดเป่าเรื่องรายๆทั้งหลายที่จะเข้ามาทําให้เธอต้องทุกตมุมหม่นหมองออกไปให้ไกลจากตัวเธอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนี้เจอนมอ่อ,อนหรือ,อยังคะเจอแล้วค่ะคืนนี้คุณพ่อกับคุณแม่ไปงานเลี้ยงค่ะนมอ่อ,อนบอกแล้วใช่ไหมคะบอกแล้วค่ะพี่นึกว่าน้องตาจะไปด้วยซะอีกไม่ไหวแล้วค่ะน้องตามีชอบงานแบบนี้แบบไหนคะไตรคุณทำยิ้มๆเมื่อน้องสาวทำสีหน้าขยาดให้เห็น ก็งานปั้นหน้าใสกันตลอดเวลาไงคะแล้วก็แต่งตัวไปอวดกันเมาเรื่องลูกพูดคุยเรื่องที่หาสาระไม่ได้น้องตาเคยไปเป็นเพื่อนคุณแม่ครั้งหนึ่งเข็ดจนตายเลยคะ่ะว้างานก็สงสารคุณแม่นะสิคะค่ะมันดาของเธอเองก็ใช่ว่าจะชอบออกงานแบบนี้แต่ด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานบิดาของเธอบางครั้งมันก็เลี่ยงไม่ได้จริงๆน้องตาเคยถามคุณแม่ว่าทำไมทนได้คุณแม่บอกว่าเพราะคุณแม่รักคุณพ่อ ก็เลยให้เกียรนนาที่การงานของคุณพ่อด้วยไตรคุณอมยิ้มทราบว่าสิ่งที่น้องสาวพูดไม่ได้เกินความจริงเลยเพราะเบิดาก็พูดอยู่เสมอว่าท่านโชคดีที่มีคุณแม่แล้วน้องตาล่ะคะน้องตาทําไมคะพอแต่งงานกับการแล้วน้องตาก็ต้องออกงานแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่หรอคะเพราะฝ่ายนั้นเป็นลูกชายคนเดียวของท่านนายพลการุณกับคุณหญิงอรนุชและมีธุรกิจหลายแขนงที่ทําอยู่มันจึงยากจะหลีกเลี่ยงการออกงานพบปะสังสรรค์ ผูกสัมพันธ์เพื่อต่อยอดธุรกิจไม่หรอกค่ะน้องตาบอกกันแล้วว่าน้องตาไม่ชอบแต่ถ้าเป็นงานสำคัญจริงๆน้องตาก็าไปได้ค่ะความจริงแล้วไลฟ์สไตล์ของเธอกับคู่มั่นไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเธอเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคบกันมาได้ยังไงตั้งหลายปีจนกระทั่งตกลงปรงใจแต่งงานกันจริงสิคะแล้วมือพี่ตั้งเป็นยังไงบ้างดีขึ้นมากแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปปรึกษาคุณหมอเรื่องทำกายภาพเสียดายจังเลยนะคะ เสียดายอะไรคะถ้าน้องตาหัวดีกว่านี้แล้วสอบติดแพทย์น้องตาจะเป็นคนดูแลพี่ตั้งเองไรคุณมองหน้าน้องสาวยิ้มอ่อนๆขณะที่ความซาบซึ้งตื้นตันไหลบ่าปไปทั่วร่างเมื่อเรียวนายกขึ้นวางบนศีรษะเล็กยกเบาๆน้องตาไม่เรียนเองต่างหากเพราะสาขาที่เลือกเรียนพัทรายาก็คว้าเกียรตินิยมมาครองทั้งปริญญาตรีและปริญญาโททั้งที่ตอนเรียนปริญญาโทเจ้าตัวก็ทำงานไปด้วย แค่รู้ว่าน้องตาเป็นห่วงพี่ก็ดีใจมากแล้วค่ะสัญญานะคะว่าจะหายเร็วๆและจะมาทํางานช่วยกันสัญญาว่าจะรักษาตัวให้หายเร็วๆค่ะแต่ว่าเรื่องทํางานขอคิดดูก,ก่อนนะคะทําไมล่ะคะอย่าบอกนะว่าพี่ตั้งจะไปทํางานที่อื่นน้องตาไม่ยอมจริงๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องนี้อีกทีนะคะเพราะมีแผนอยู่ในใจแล้วแต่ไรคุณจึงไม่อาจตกปากรับคำรู้ตัวไหมคะว่าพี่ตั้งเปลี่ยนไปมากเลย พัทรสยามองหน้าพี่ชายเธอไม่ได้คิดไปเองแน่ๆเขาทาเหมือนต้องการจะตัดทุกคนออกไปจากชีวิตเหมือนไม่อยากจะเกี่ยวข้องกันแล้วอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีอะไรที่เธอไม่รู้อย่างนั้นหรอพี่ก็เหมือนเดิมนี่คะไม่เหมือนคะ่ะพี่ตั้งคนเดิมของน้องตาไม่ได้เป็นแบบนี้เขาจะคอยเป็นห่วงจะแคร์ความรู้สึกของทุกคนถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแต่น้องตาก็รับรู้ได้ รู้สึกได้ว่าเขาอยู่กับน้องตาเสมอไม่ใช่พยายามตีตัวออกห่างแบบนี้น้องตาน้องตารู้สึกแบบนี้จริงๆโอ้สุดท้ายก็เป็นเขาเหมือนเดิมที่ทนไม่ได้เมื่อคำตัดพ้อต่อว่าออกมาจากปากน้องสาวอย่าคิดมากสิคะพี่ไม่ได้ไปไหนเลยพี่แค่อยากลองเริ่มต้นทำอะไรด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองคะ่ะเพราะเท่าที่ท่านทั้งสองให้เขามา มันก็มากมายจนไม่รู้จะทดแทนบุญคุณยังไงหมดแล้วแน่ใจนะคะตไตรคุณยิ้มบางบๆพยักหน้าแล้วพี่ตั้งคิดจะทําอะไรคะแล้วคิดหรือว่าคุณพ่อจะยอมโดยเฉพาะคุณแม่คุณแม่รักพี่ตั้งมากแค่ไหนพี่ตั้งก็รู้ไม่มีทางที่คุณแม่จะยอมให้พี่ตั้งไปทําที่อื่นหรอกคะ่ะใช่เขารู้ว่าท่านรักเขามากและเขาก็รู้ด้วยว่าบ่อยครั้งที่พัทรศยาน้อยใจคุณแม่ในเรื่องนี้แม้ว่าตอนนั้นน้องสาวจะยังเด็กอยู่มาก แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการให้มีอะไรมากระทบหัวใจดวงน้อยเขาตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศก็เพราะเหตุผลนี้ซึ่งก็นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกทีเดียวเพราะพอห่างกันความคิดถึงก็มีอิทธิพลเหนืออื่นใดพัทรัศยาจะตามมัามาเยี่ยมเขาทุกครั้งโทรหาเขาตลอดไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรไม่เหลือความน้อยใจในหัวใจดวงน้อยอีกต่อไปในขณะที่ความผูกพันแน่นแฟ้นขึ้นตามวันเวลาก็เกิดเป็นความรักโดยไม่รู้ตัวความรักของเขา รักที่เขาไม่สมควรปล่อยให้เกิดขึ้นในหัวใจแต่เขาเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมาตอนไหนเวลาใดอาจจะตั้งแต่เธอลืมตามมาดูโลกหรือว่าตอนที่เขาช่วยคุณแม่อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าปอนเขาเธอเมื่อครั้งยังแบบบอกหรือไม่ก็ตอนที่เขาโมโหโชกปากเพื่อนที่บางอาจบอกว่าน้องสาวของมันน่ารักมากกว่าน้องสาวของเขาหรืออีกทีก็อาจจะเป็นตอนที่เขาถูกเธอค้อนขอดต่อว่าปนน้อยใจในวัยไร้เดียงสาคุณแม่รักแต่พี่ตั้ง คุณแม่ไม่ได้รักน้องตาเลยแค่เห็นน้ำตาใสาๆออกมาคลอนหนวยตาที่เคยมีแต่ความสุขสดใส<ๆ>เขาก็แทบจะขาดใจเสียเองจากวันนั้นเขาก็สัญญากับตัวเองเลยว่าอะไรก็ตามที่จะเข้ามาทำให้เธอเป็นทุกข์ไม่ว่ากายหรือใจเขาจะปาดเปล่ามันออกไปให้หมดไม่เว้นแม้แต่ตัวเขาเองเขายอมได้ทุกอย่างยินดีแลกกับทุกสิ่งไม่ว่าจะเจ็บปวดทรมานคิดถึงแทบขาดใจขอเพียงพัทธรัสยาสบายใจเท่านั้น พูดแบบนี้ไม่ได้กำลังน้อยใจคุณแม่อยู่ใช่ไหมคะใบหน้าเรียวรีค้อนความอย่างเอ็นดูในสายตาของคนมองน้องตาไม่ใช่เด็กเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะน้องตารู้แล้วว่าโลกนี้จะหาใครรักน้องตาได้เท่าที่คุณพ่อคุณแม่และพี่ตั้งรักไม่มีอีกแล้วคะ่ะเดาการละคะมันเป็นคำถามที่ไม่สมควรจะถามพาอรักที่เธอมีให้มันต่างรูปแบบแต่ว่าเขาก็ถามออกไปแล้วด้วยความอยากรู้แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าไม่มีสิทธิ์มันไม่เหมือนกันนี่คะ นั่นสินะคะพี่ไม่น่าทำอะไรโง่ๆเลยทำไมต้องว่าตัวเองด้วยล่ะคะไตรคุณยิ้มอ่อนๆแล้วก็พึมพำขอโทษที่ทำให้เธอไม่สบายใจเพราะคำพูดไม่คิดหน้าคิดหลังของเขาพี่ตั้งของน้องตาเก่งและฉลาดกว่าใครอยู่แล้วอย่าว่าตัวเองแบบนี้อีกนะคะจ้าเข้าบ้านกันดีกว่านะหิวหรือยังคะก็เริ่มจะหิวนิดๆแล้วล่ะคะ่ะงานก็ไม่ควรช้าเขาปเปรยยิ้มยิ้ม วิ่งแข่งกันไหมล่ะคะคนเป็นพี่ยิ้มกว้างภาพในตอนยาววัยผ่านเข้ามาในหัวอีกครั้งเอาไม่วิ่งต่อแล้วหรอคะน้องตาไม่ไหวแล้วคะ่ะน้องตาเหนื่อยว้าแล้วแบบนี้ร่างกายจะแข็งแรงได้ยังไงล่ะคะน้องตาเป็นภูมิแพ้ยังต้องหมั่นออกกําลังกายรู้ไหมคะร่างกายจะได้มีภูมิต้านทานน้องตามีแล้วคะ่ะอะไรคะพี่ตั้งไงคะภูมิต้านทานของน้องตา พอได้รับเกียรติให้เป็นภูมิต้านทานวันนั้นเขาก็เลยได้แบกเธอขึ้นหลังพากลับบ้านทั้งที่วิ่งกันได้ไม่กี่รอบแน่ใจนะคะว่าไหวไตรคุณก้มลงถามยิ้มยิ้มขณะที่คนท้าแข่งก้มลงถอดรองเท้ารอแล้วนี่เอาจริงเหรอคะน้องสาวไม่ตอบแต่ยื่นรองเท้าในมือให้แทนซึ่งอีกฝ่ายก็รับไปถือเอาไว้แต่โดยดีไม่ทันจะได้ตกลงกติกาคนท้าแข่งก็ชิงวิ่งออกไปแล้วก่อนจะหันหน้ากลับมาโบกมือหย่อยให้ให ใครแพ้คนนั้นเลี้ยงหนังกับไอศครีมนะคะตรายคุณหัวร้อแล้วก็วิ่งตาไปติดๆเจตนาลดฝีเท้าให้ช้าเพื่อจะได้เห็นรอยยิ้มสดใสของน้องสาวตอนได้รับชัยชนะเอ้ยน้องตาเห็นร่างเล็กสุดหวบลงกับพื้นหญ้าหลังเสียงร้องไตรคุณก็พุ่งตัวเข้าไปหาอย่างรวดเร็วเป็นอะไรคะน้องตาเหยียบหินค่ะคนได้รับอุบัติเหตุบอกน้ำตาคลอขณะที่ตรายคุณสะบดกร้าวด้วยความกโกรธ โกรธตัวเองที่ไม่เตือนเธอเรื่องรองเท้าโกรธเศษหินที่ทิ่มเท้าบอบบางของเธอโกรธคนที่เอามันมาทิ้งเรื่อราดจนเธอต้องมาเจ็บตัวแบบนี้พี่ตั้งคะไม่ต้องมองขาไม่ต้องมองตรคุณน้มเสียสรเล็กลงซบไหล่ตนเมื่อเห็นใบหน้าขาวซีดคล้ายจะเป็นลมของคนเจ็บขณะที่ปากก็พร่ำปลอบไม่หยุดทั้งที่ลมหายใจสะดุดตั้งแต่เห็นใบหน้าเรียวรีซีดขาวแล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่อออกให้นะเจ็บนิดเดียวนะคะคนดี เสร็จแล้วพี่จะทําแผลให้นะเบาๆนะคะน้องตาเจ็บจา้าพี่จะพยายามเบามือให้มากที่สุดนะตรอยคุณบอกอ่อนโยนห่างเสียงสั่นนิดๆพรางกดศีสษเล็กแนบไหลขณะที่พัทรศสยากรั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวแต่ก็เพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเสียงอุทานก็ตามมาเมื่อเขาดึงเศษหินแหลมออกจากฝ่าเท้าให้พี่ขอโทษคะ่ะเจ็บมากไหมคะปากเขาพร่ำถามมือรูบหลังขึ้นลงสองสามทีปลอบโยน ก่อนจะช้อนร่างแบบบางขึ้นอุ้มก้าวเยอเๆตรงไปยังตัวบ้านอย่างไม่รอช้าน้องตาทนได้ค่ะพี่ตั้งไม่ต้องเดินเร็วขนาดนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะล้มเอาเพราะเขาเดินแทบจะเป็นวิ่งเลยก็ว่าได้ทั้งที่มีเธออยู่ในอ้อมแขนไม่ล้มหรอกค่ะพี่จะไม่ยอมให้น้องตาเจ็บตัวอีกเป็นอันขาดคุณหนูเกิดอะไรขึ้นคะคุณหนูตาเป็นอะไรคะพอขาก้าวผ่านประตูเสียงตื่นตกใจของนมอ,ออนก็มาทักทายทั้งสองทันที น้องตาหย,ยาบเศษหินที่สนามครับนมไม่รู้ใครเอาไปทิ้งที่นั่นน้ำเสียงของคนผู้บอกว่าเขายังโกรธคนทําหินเจ้าปัญหาหล่นทิ้งไว้ที่นั่นตายแล้วแล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะนัน่น,น,นลเ,ลเลือดออกนี่คะนโมนทาท่าจะเป็นลมไปอีกคนเมื่อเห็นเลือดสีแดงฉานไหลออกมาจากฝ่าเท้าหยดลงบนพื้นเห็นบาดครับไตรคุณตอบเร็วๆแล้วก็วางน้องสาวลงบนโซฟานมอ,อยู่เป็นเพื่อนน้องตาก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเอายามาทําแผลให้น้องตา ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนมไปหยิบให้เองคุณหนูอยู่เป็นเพื่อนน้องดีกว่าค่ะความเป็นห่วงบวกกับความตื่นตกใจทําให้หญิงสูงวัยออกวิ่งแบบลืมอายุกันเลยทีเดียวขณะที่อาการหน้าซีดหน้าเซียวหายไปเป็นปริดทิ้งเมื่อความเป็นห่วงเข้าแทนที่แล้วก็กลับมาพร้อมกล่องเครื่องมือประมพยาบาลในเวลาไม่กี่นาทีซึ่งตรคุณก็ลงมือล้างแผลและทําแผลให้น้องสาวอย่างไม่รอช้ากว่าจะทําแผลเสร็จคนเป็นหมอก็ไม่รู้ว่ากลั้นหายใจไปกี่ครั้ง เมื่อเห็นใบหน้าเรียวสวยเยเกเพราะความเจ็บปวดขณะที่นมอ่อนก็คอยลูบหลังลูบไหล่ปลอบใจคนเจ็บไม่ได้ห่างเจ็บมากไหมคะไม่ค่อยเจ็บแล้วล่ะค่ะนมพี่ตั้งมือเบาค่ะโชคดีที่แผลไม่ใหญ่มากแต่ว่าพี่ก็กลัวว่ามันจะอักเสบถ้ายัางไงช่วงนี้น้องต่างงดใช้เท้าสักพักก่อนนะคะเพราะพรุ่งนี้แผลจะต้องบวมแน่ๆงดได้ยังไงล่ะคะน้องตายัางต้องไปทํางานแล้วไปไหนมาไหนอยู่พัทรศยายแย้งเสียงอ่อน ไม่กี่วันเองค่ะรอให้แผลหายก่อนนะคะน้องสาวทำปากยื่นให้เห็นทันทีดูเด็กดื้อน,นะครับนมเชิญคุณพี่เธอนะคะขืนเฟือนไปทำงานทั้งเท้าเจ็บแบบนี้ทั้งคุณพี่คุณน้องได้เดี้งไปด้วยกันแน่ๆเอาทำไมวกมาที่ผมได้ละคเัาก็คุณหนูดื้อน้อยกว่าคุณหนูตาเสมอไรงะคะ่ะนมยังไม่ได้ต่อว่าเลยนะคะเรื่องที่บินกลับมาคนเดียวทั้งที่มือเจ็บแบบนี้ เกิดพลาดพลั้งมีคนเดินมาชนหรือว่ามือไปโดนอะไรเข้าใครจะช่วยทันนำซ้ำมาแล้วก็ยังทิ้งนมทิ้งทุกคนไปอยู่ตามลำพังอีกเป็นไงล่ะคะโดนหลายกระทงกว่าน้องตาอีกนมคงคิดว่าพี่อายุหกขวบค่ะนมเป็นห่วงยังจะมาประชดชคนแก่อีกนะคะเสียงหัวเราะเบาๆปสานกันขึ้นทันทีที่เห็นอาการค้อนปะหลาะดเหลือกของหญิงชราแล้วนี้หิวกันหรือย,ยังคะ นมให้เด็กตั้งโต๊ะเอาไว้แล้วที่วิ่งแข่งกันจนได้รับบาดเจ็บก็เพราะจะรีบมากินข้าวนี่แหละค่ะคนเจ็บบอกเสียงใสหลังจากอาการบาดเจ็บเริ่มทุเลางง้นก็ไปค่ะวันนี้นมสั่งให้เขาทำของปโปรดให้ทั้งนั้นเลยค่ะของปโปรดของใครคะพัทรัสยาเอ่ยถามรู้ทันหัวราะเบาเมื่อแม่นมออกอาการค้อนปนลับปะเหลืออีกรอบน้องตาลอเล่นค่ะของปโปรดพิ่ตั้งน้องตาก็ปโปรดเหมือนกันนั่นแหละ เดี๋ยวพี่พาไปเองค่ะตรายคุณบอกก่อนจะช้อนร่างเลยเข้าสู่วงแขนแล้วก็เดินตามหลังนมอ่อนไปยังห้องอาหารใช้เวลาอยู่ที่โต๊ะอาหารกันประมาณครึ่งชั่วโมงก็พากันกลับออกมาที่ห้องนั่งเล่นนั่งดูทีวีรอการกลับมาของบิดามารดาซึ่งกลับเข้าบ้านมาในเวลาสามทุ่มเศษตาตั้งคุณแม่ลูกชายลุกจากโซฟาก้าเวเยาะยาะเข้าไปสวมกอดมารดาที่ส่งเสียงทักมาตั้งแต่อยู่หน้าประตู เป็นยังไงบ้างลูกเดินทางราบรื่นดีนะจ๊ะครับสวัสดีครับคุณพ่อตอบมานดานแล้วก็หันไปยกมือไหว้บิดาก่อนจะเข้าไปสวมกอดมือเป็นยังไงบ้างดีขึ้นมากแล้วครับแต่ว่าตอนนี้มีคนเจ็บเพิ่มขึ้นมาอีกคนครับใครเป็นอะไรอีกหรือว่าน้องตาเป็นอะไรถามออกไปแล้วคนเป็นพ่อก็ไม่รอคําตอบเดินตรงไปที่ลูกสาวทันทีเมื่อสายตาประทาเข้ากับผา,ผาพันแผลสีขาวรอบฝ่าเท้า โดยมีสองแม่ลูกเดินตามมาติดๆน้องตาเป็นอะไรลูกเหยียบหินค่ะคุณพ่อเหยียบหินไปเหยียบที่ไหนแล้วเหยียบได้ยังไงหนูไม่ได้ใส่รองเท้าเลยลูกนายดูสิจ้ายังไม่ได้ตอบคําถามบิดามารดาก็สุดลงนั่งตรงหน้าจับเท้าลูกสาวขึ้นมาพริกดูด้วยความเป็นห่วงเจ็บมากไหมลูกไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วล่ะค่ะพี่ตั้งทําแผลให้น้องตาชวนพี่ตั้งวิ่งแข่งค่ะคุณพ่อก็เลยไปเหยียบเศษหินเข้า ที่สนามหญ้าหน้าบ้านของเรานี่ล่ละค่ะใครเอาไปทิ้งไว้ตรงนั้นทําไมไม่ดูกันให้ดีคนเป็นพ่อทําเสียงไม่พอใจเมื่อเห็นลูกสาวเจ็บตัวคงไม่มีใครตั้งใจหรอกค่ะน้องตาวิ่งแม่ระวังเองค่ะถึงอย่างนั้นก็เถอะยังไงก็ต้องกำชาวให้ดูแลให้ดีกว่านี้วันหน้าวันหลังจะได้ไม่มีคนเจ็บตัวอีกตกมาปีนี้คุณพ่อขี้บ่นขึ้นเยอะเลยว่าไม่จ๊ะรู้ว่าคนเป็นพ่อรักลูกมากแต่ว่าก็ไม่อยากให้สามีหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดี แจงแสงก็เลยออกมาซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีเพราะฝ่ายนั้นตวัดสายตาค้อนมาให้เห็นทันทีเรียกรอยยิ้มจากสามคนได้ไปตามๆกันถึงจะแก่แต่ก็มีคนรักละ่ะน้องตากับพี่ตั้งได้ยินคําว่าแก่ออกมาจากปากแม่หรือเปล่าจ๊ะเมื่อตะกี้พอได้ยินคนเป็นแม่ถามลูกตาคงก็ตวัดค้อนอีกครั้งทํากลางรอยยิ้มของลูกๆแล้วนี้กินข้าวกันหรือย,ยังเรียบร้อยแล้วครับแล้วคุณพ่อกับคุณแม่แล่ะครับคุณแม่พาไปกินแล้วก่อนจะไปงาน จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่ต้องไปร่วมงานเลี้ยงด้วยความที่ภรรยาเป็นห่วงเพราะอาหารงานเลี้ยงจะเป็นแบบคอกเทลเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วกว่างานจะเลิกกว่าจะกลับถึงบ้านกันก็ดึกภรรยาก็เลยแก้ปัญหาทานข้าวไม่ตรงเวลาโดยการพาเขาไปกินให้เรียบร้อยก่อนไปงานแล้วต่ตั้งมานานหรือ,อยังลูกแล้วชอบห้องไหมถ้าไม่ชอบจะตกแต่งใหม่ก็ได้นะผมชอบครับขอบคุณมากนะครับต้องขอบคุณเจ้ามือใหญ่ พิย่าดาเหลือบตาไปทางสามีที่เป็นคนควัากระเป๋าจ่ายทั้งหมดขอบคุณนะครับคุณพ่อคนเป็นพ่อพยักหน้าน้อย,อยโรดพ่อเอาคันที่บ้านให้ไปใช้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าตาตั้งชอบรุ่นไหนถ้าไม่ชอบเดี๋ยวก็ค่อยไปดูใหม่เดี๋ยวพ่อซื้อให้ไม่ต้องหรอกครับผมขับคันนี้ก็ได้ขอบคุณครับไม่มีใครบอกน้องตาเลยนะคะเรื่องที่พี่ตั้งไปอยู่ข้างนอกพัทรัสยาเพิ่งจะสบโอกาสได้พูด แม่เห็นน้องตายุ่งๆนะจ๊ะก็เลยไม่ได้บอกน้องตานึกว่าพอน้องตาจะแต่งงานไปใช้น้ำสกุลอื่นแล้วเลยไม่มีใครสนใจซะอีกน้องตาทำไมพูดแบบนี้ล่ะลูกตอบพงเรียกลูกสาวตกใจขณะที่สองคนก็มองจ้องตกใจไม่ต่างกันนั้นสิจ๊ะถ้าแม่กับคุณพ่อทำอะไรให้ไม่พอใจโดยไม่รู้ตัวก็บอกแม่กับคุณพ่อได้นะจ๊ะน้องตาพูดเล่นนะครับคุณแม่ไม่มีอะไรหรอกเห็นสหนะของมารดา ใคร่คุณก็รีบแก้ตัวแทนน้องสาวและพยายามเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของอีกฝ่ายจริงไหมจ๊ะค่ะพัทรัยาฝืนยิ้มตอบพี่ชายไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงได้เกิดความรู้สึกแบบนี้ทั้งที่ทราบดีว่าทุกคนรักน้องตาขอโทษนะคะช่วงนี้น้องตาคงจะเหนื่อยไปหน่อยนะคะเรื่องงานแต่งถ้ามีอะไรให้แม่ช่วยได้ก็บอกได้เลยนะจ๊ะแม่ยินดีช่วยทุกอย่างเลยเพราะใกล้กำหนดวันแต่งงานเข้ามาทุกที ว่าที่เจ้าสาวก็เลยจะค่อนข้างยุ่งเป็นพิเศษเนื่องจากรับดูแลงานแต่งด้วยตัวเองโดยมีทีมออกแกนายช่วยจัดงานให้อีกทีน้องตายังไหวค่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะถ้ามีอะไรให้ช่วยน้องตาบอกแน่นอนคะ่ะแล้วนี่กันเขาไม่ช่วยมาดูอะไรเลยเหรอลูกเขาก็ถามความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆค่ะคุณพ่อแต่ช่วงนี้เห็นบอกว่ายุ่งน้องตาก็เลยไม่อยากรบกวนเขาแต่งงานแต่งงานเป็นงานของคนสองคนนะลูกจะปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบคนเดียวได้ยังไง ลูกคงจะคุยกันแล้วล่ะค่ะพิยดาออกตัวแทนว่าที่ลูกเคยเพราะไม่อยากให้ลูกสาวคิดมากถึงอย่างนั้นก็เถอะดูอย่างตอนเราจัดงานแต่งงานกันสิตอนนั้นผมกับน้ำพึ่งก็ยุ่งแสนยุ่งแต่ผมก็ไม่เคยปล่อยให้น้ำพึ่งดูแลจัดการคนเดียวก็คนต่อน่ารักไงคะคนได้คำชมโดยไม่คาดคิดจากภรรยาเปิดยิ้มสว่างสวัยลืมความขุนเคืองใจไปชั่วคราวแม่ไม่ได้ว่ากันของน้องตามไม่น่ารักนะจ๊ะ แต่ละคนก็มีเรื่องมากมายให้คิดให้จัดการแตกต่างกันไปน้องตาไม่ต้องคิดมากนะลูกการเขาคงจะยุ่งจริงๆน้องตาเข้าใจค่ะคุณพ่อน่ารักที่สุดในโลกอยู่แล้วค่ะอ๋อแล้วก็พี่ตั้งด้วยค่ะแต่น้องตาก็ต้องคอยดึงกันเอาไว้บ้างนะลูกผู้ชายเรานะถ้าปล่อยมากไปบางทีมันก็หลงลงระเริงกับสิ่งต่างๆรอบกายได้ง่ายๆพ่อไม่ได้หวังว่าเขาจะดีที่สุดหรอกขอแค่เขารักและดีกับลูกสาวของพ่อ แค่นี้พ่อก็พอใจแล้วน้องตาจะจำเอาไว้ค่ะแล้วก็อย่ารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองพอประโยคดังกล่าวออกมาไตรคุณก็อดหันไปมองบิดาไม่ได้คุณพ่อหมายความว่ายังไงหรือว่าคุณพ่อไปรู้ระแคะระคายอะไรมามีอะไรหรือเปล่าคะพิยดาเองก็รู้สึกไม่ต่างจากลูกชายเปล่าจ้าผมก็แค่เตือนลูกปกติแล้วตาตังละ่ะคิดเอาไว้หรือยังว่าจะทำยังไงต่อไป คนเป็นพ่อเบนความสนใจไปที่ลูกชายลูกเพิ่งกลับมานะคะใจคอจะให้ลูกลุยงานเลยหรือไงผมก็ไม่ได้ว่าจะให้ทำเลยแต่ว่าพรุ่งนี้ผมไม่อยู่ต้องไปกับคณะรัฐมนตรีสัญนจอนหลายวันไงจ๊ะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาคุยกับลูกหรือว่าน้ำพึ่งลืมไม่ลืมหรอกคา่ะแต่เดี๋ยวคนต่อก็กลับมาแล้วนี่คะไม่ได้จะไปนานเป็นเดือนซะหน่อยอีกอย่างมือลูกก็ยังไม่หายดีเลยงั้นลองถามเจ้าตัวเขาดูว่าจะอยู่เฉยๆได้ถึงเดือนหรือเปล่า คนเป็นพ่อโยนไปที่ลูกชายแต่ว่าลูกสาวชิงฟ้องเสียก่อนพี่ตั้งจะไม่ไปทำงานที่โรงพยาบาลค่ะคุณแม่ทำไมละจ้านั่นสิไม่ทำของตัวเองแล้วจะไปทำที่ไหนคือคือผมอย่าบอกนะว่าไม่อยากรบกวนและอยากไปทำอะไรของตัวเองคนเดียวอีกคนเป็นพ่อดักคอพ่อคิดว่าตอนที่ตาตั้งตัดสินใจเรียนแพทย์ก็เพราะว่าจะมาดูแลโรงพยาบาลของเราไม่ใช่หรอหรือว่าพ่อเข้าใจผิด คือคือผมอยากจะเปิดคลินิกนะครับตั้งใจจะทำศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งและความงามก็แล้วทำไมไม่เปิดศูนย์ที่โรงพยาบาลของเราเลยล่ะพื้นที่ก็มีให้ทำนี่ทำไมต้องไปทำที่อื่นหรือว่าคุณแม่แอบ,บชวนลูกไปทำที่โรงพยาบาลอื่นเขาแซวเท่านั้นเองเพราะจนป่านนี้ภรรยาก็ยังประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเดิมและมาทำงานที่โรงพยาบาลของที่บ้านแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นจะชวนเพราะคำพูดของคุณพ่อเมื่อสักครู่นี่ล่ละคะ่ะ พิยดาตอบว่าไม่จริงจังแล้วก็หันไปหาลูกชายเรื่องนี้แม่เห็นด้วยกับคุณพ่อนะจ๊ะที่นั่นเป็นของตาตั้งนะลูกตาตั้งจะทำอะไรก็ได้เลยคุณแม่หมายความว่ายัางไงครับก็โรงพยาบาลไงจ๊ะหุ้นในส่วนที่เป็นของอาต้องอาตองเขายกให้ตาตั้งนะลูกคุณต่อยังไม่ได้บอกลูกหรอคะเจอคำถามของภรรยาพร้อมกับอาการงงต่อพงก็เปิดยิ้มแห้งๆเพราะลืมเอาจริงๆสงสัยพงจะลืมนะจ๊ะ คราวนี้ต้องบอกว่าแก่จริงๆแล้วมั้งคะลืมหน้าลืมหลังแบบนี้ผมแค่ลืมเรื่องนี้เรื่องเดียวเองนะบ้าแก่เลยเหรอจ๊ะเริ่มอ่านใ่กันแบบนี้น้องตาว่าวันนี้พี่ตั้งไม่ต้องได้รู้เรื่องกันพอดีค่ะลูกสาวคนสวยเบรกแต่ก็ชินแล้วกับภาพที่เห็นและบ่อยครั้งที่ความรักของบิดามารดาทําให้ต้องหันมามองความรักของตัวเองถ้าแปลงความรักเป็นเส้นกราฟความรักของเธอดูจะขึ้นลงทุกวันเพราะการเป็นผู้ชายช่างเอาใจ ในขณะเดียวกันเขาก็มีโลกส่วนตัวสูงพอสมควรบทเขาจะเอาใจบทเขาจะหวานก็หวานเวอร์เซียจนกลายเป็นท a อกออฟเดอะทาให้คนกล่าวถึงกันทั่วเมืองแต่บทจะหายตัวไปเธอก็ตามตัวเขาไม่ได้เหมือนกันอาการงอนอาการน้อยใจมันก็เลยมีบ่อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับทะเลาะกันเพราะเวลาเขาหายตัวไปเขาก็รู้ตัวและกลับมาพร้อมกับข้าวของและสารพัดวิธีที่เขาขนมาง้อมาเซอร์ไพรส์เธอถ้าพูดในแง่ของความเสมอต้นเสมอปลาย การมีให้เธอแค่เรื่องนี้เท่านั้นในขณะที่คุณพ่อพี่ชายของเธอจะบอกคุณแม่หมดว่าวันวันไปทำอะไรอยู่ที่ไหนและมีอะไรเข้ามาในชีวิตบ้างซึ่งบางครั้งเธอก็นึกอยากให้คู่มันเป็นแบบนี้บ้างแต่พอลองคิดดูดีๆการมีคนคนนึงเข้ามารับรู้เรื่องราวในชีวิตประจำวันของเราไปสะทุกเรื่องหรือว่าเราไปรับรู้ความเคลื่อนไหวของเขาทุกเรื่องมันก็จะน่าเบื่อไปหรือเปล่า นี่ก็เป็นคำถามที่ผ่านเข้ามาในหัวให้เธอตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆในช่วงหลังแค่นี้เรียกว่าหวานแล้วหรอคนเป็นพ่อแซวกลับบ้างก่อนจะหันไปหาลูกชายก็อย่างที่คุณแม่เขาบอกอาจต้องเขาบอกกับพ่อว่าหุ้นในส่วนของเขาเขาจะยกให้ตาตั้งเดี๋ยวพ่อจะให้ทนายจัดการเรื่องโอนให้เรียบร้อยเพราะคนถือหุ้นใหญ่ของโรงพยาบาลคือน้องชายซึ่งเจ้าตัวก็เพิ่งจะแจ้งความประสงค์เมื่อต้นปีที่แล้วนี่เองบ่าขอยกให้ลูกชายทั้งหมด ทั้งที่เขาบอกเล่าความจริงเกี่ยวกับชาติกาเนิดของไตรคุณให้ทราบแล้วแปลกนะครับที่ผ่านมาผมมีแต่ความเกลียดชังให้เขาแต่พอผมได้รู้แบบนี้ผมกลับรู้สึกสงสารเขาพี่จะไม่บอกตาตั้งใช่ไหมไม่ดีแล้วล่ะครับอย่าให้เขารู้เลยว่าพ่อแม่ของเขาใจร้ายใจดำขนาดไหนเพราะเท่าที่พ่ออย่างผมทำกับเขามันก็สร้างบาดแผลในใจให้กับเขามากพอแล้ว ตาตั้งเขาไม่คิดแบบนั้นหรอกผมทราบครับแต่พี่รู้ไหมยิ่งเขาไม่เกลียดผมผมก็ยิ่งรู้สึกผิดที่ไม่เคยแย่แสเขาเลยไม่สามารถมองเขาได้เต็มตาไม่สามารถรักเขาได้เต็มหัวใจทั้งที่เขาพยายามทำดีกับผมมาตลอดไม่ต้องคิดมากหรอกตกลงว่าไม่เปลี่ยนใจนะถ้าพี่ไม่ว่าอะไรพี่จะว่าอะไรล่ะของของนายนี่ตาตังก็ลูกชายพี่ พี่เลี้ยงเขามารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงขอบคุณครับความโชคดีของผมกับตาตั้งก็คือการมีพี่นี่แหละมันเป็นอีกวันที่เขาได้เห็นน้ำตาของน้องชายคนเดียวน้ำตาแห่งความตื้นตันแต่ว่าผมเขาจะรับไว้ได้ยังไงในเมื่อเลือดของตั้งปณิธานไม่ได้มีอยู่ในตัวของเขาสักหยดทำไมคุณพ่อไม่บอกอาต้องว่าแท้จริงแล้ว เขาเป็นแค่กาฝากของบ้านตั้งปณิธานเท่านั้นถ้าจะปฏิเสธก็ไปบอกกันเอาเองต่อพงดักคอแต่ว่าผมยังไม่เคยทำอะไรให้กับที่นี่เลยอย่าพึ่งให้ผมเับาไว้เลยนะครับถ้าแต่ตั้งยืนยันแบบนี้ก็ต้องไปคุยกับอาต้องเองแต่พอว่ายากนะแต่ตั้งก็รู้นี่ว่าอาต้องเป็นคนนิสัยยังไงอะไรที่เขาตัดสินใจแล้วเขาเคยเปลี่ยนใจง่ายๆหรอแต่ว่าผม ตั้งปณิธานก็มีตาตั้งคนเดียวนะลูกที่จะสืบทอดต่อจากคุณพ่อกับอาต้องในฐานะลูกชายของบ้านมันคือหน้าที่แล้วมันก็เป็นความรับผิดชอบตาตั้งเข้าใจที่แม่พูดใช่ไหมลูกผมเข้าใจครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะดูแลได้ดีเหมือนที่คุณพ่อกับน้องตาดูแลมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งจัดการอะไรตอนนี้เลยนะครับขอผมทำงานดูก่อนตาตั้งลำบากใจอะไรคนเป็นพ่อถามตรงตรง ถึงแม้หุ้นในส่วนของอาต้องจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นตาตั้งก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อกับน้องตาจะปล่อยให้ตาตั้งดูแลบริหารจัดการคนเดียวนี่น้องตาก็ยังทําอยู่พ่อก็ยังจะเป็นที่ปรึกษาให้เหมือนเดิมหรือถ้าติดขัดอะไรคุณแม่ก็ยินดีจะช่วยเสมอตาตั้งจะกลัวอะไรเขาไม่ได้กลัวเลยแต่เขาไม่อยากรับมันไม่ถูกต้องเพราะคนที่สมควรจะได้รับทุกอย่างของตั้งปณิธานคือพัทราศยาไม่ใช่เขาแล้วนี่เขาจะบอกยังไง จะบอกว่าเขารู้แล้วบ่กเขาไม่ใช่ตั้งปณิธานโดยสายเลือดและเขาไม่สมควรจะได้รับอะไรอีกเพราะที่ทุกคนให้มามันก็มากล้นจนเขาไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณยังไงหมดถ้าเขาบอกไปตรงๆแบบนี้มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมแล้ทุกคนจะคิดยังไงจะมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะตั้งแต่วันที่ผู้หญิงคนนั้นมาพบคุณพ่อก็ไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้เขาเขาเลยแต่ตั้งเป็นลูกชายเป็นพี่ชาย ต่ตั้งทนดูน้องต้องแบกรับภาระตรงนี้คนเดียวได้หรอคนเป็นพ่อตอกย้ำถึงหน้าที่ความรับผิดชอบกับลูกชายแต่ตั้งไม่ต้องคิดมากลูกอาจต้องเข้าเต็มใจจริงๆที่จะยงให้ตาตั้งแล้วคุณพ่อก็เห็นดีด้วยเราทุกคนไม่มีใครคานเรื่องนี้เลยตกลงตามนี้นะคนเป็นพ่อรวบรัดสรุปถือเอาความเงียบของลูกชายเป็นคำตอบส่วนเรื่องที่จะทำก็คุยกับน้องได้เลยจะเริ่มตอนไหนทำตรงไหนก็ลองปรึกษากันดู น้องตายยินดีช่วยเต็มที่เลยค่ะตไตรคุณฝืนยิ้มออกมาได้เล็กน้อยเท่านั้นแล้วนี่ตาตั้งได้บอกอาต้องหรือเปล่าลูกเรื่องกลับมาอยู่บ้านบอกแล้วครับพรุ่งนี้ตั้งใจว่าจะไปหาแต่ไม่รู้ว่าอาต้องจะว่างหรือเปล่าโทรไปก่อนดีที่สุดนั่นแหละจะได้ไม่ไปเสียเที่ยวครับแล้วพรุ่งนี้คุณพ่อจะไปกี่โมงครับเช้านั่นแหละเวลาไปทํางานปกติครั้งนี้พ่อไปสองอาทิตย์เลยยังไงก็แวะมาทานข้าวเป็นเพื่อนคุณแม่บ้าง ถ้าเบื่ออยู่เฉยๆจะไปดูงานกับน้องที่โรงพยาบาลก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับเลยนะครับดึกแล้วทุกคนจะได้พักผ่อนจะกลับเลยเหรอจ้าไม่ค้างที่บ้านสักคืนหรอแม่ให้เด็กทําความสะอาดห้องของต่ตั้งเอาไว้ตลอดเลยนะไตรคุณลําบากใจจนได้เมื่อได้ยินน้ําเสียงอ่อนๆปนววร์ของมันดานั่นสิคะดึกแล้วนอนที่นี่แหลคะค่ะจะขับรถกลับทําไมให้เหนื่อยพัทรัศยาช่วยมันดาพูดอีกแรง คือพี่ยังเอาของออกจากกระเป๋าไม่หมดเลยค่ะเดี๋ยวต้องกลับไปจัดการให้เรียบร้อยเขาเองก็อยากอยู่กับทุกคนแต่ความสบายใจของบิดาคือสิ่งที่เขาต้องคิดถึงให้มากที่สุดเหมือนกันพรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้คุณแม่เขาคิดถึงครั้งที่บ้านสักคืนก่อนเช้าจะได้ทานอาหารด้วยกันต่อพงตัดสินใจให้พอจะรู้เหมือนกันว่าลูกชายคิดอะไรก็ได้ครับขอบใจมากลูกพิยดาน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัว เมื่อได้ยินลูกชายตอบรับพอถึงจะพูดคุยกันด้วยดีแต่ลึกๆแล้วก็สัมผัสได้ถึงความห่างเหินไม่เหมือนเก่าซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้และมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่งง้นก็ขึ้นข้างบนกันดึกแล้วจะได้พ,กพักผ่อนคนเป็นพ่อเอ่ยปากแล้วก็ลุกขึ้นเป็นคนแรกก่อนจะหันไปหาลูกสาวน้องตาเดินบ่าไม่ลูกหรือว่าจะให้พ่ออุ้มไปส่งที่ห้องคนตอบไม่ไหวหรอกคา่ะน้องตาไม่ได้ตัวเล็กๆเ,เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะ พีแยาดาทวงสามีอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะถึงสามีจะสุขภาพแข็งแรงดีแต่การอุ้มลูกสาวขึ้นบันไดสิบกว่าขั้นก็ไม่ใช่เรื่องน่าลองเพราะถ้า,าพลาดพลั้งขึ้นมาทั้งพ่อทั้งลูกคงได้แย่ด้วยกันทั้งคู่ผมเคยอุ้มน้ำพึ่งขึ้นห้องบ่อยไปคนไม่อยากยอมรับความจริงทวงให้ใบหน้าของภรรยาซับสีแดงระเรือ่อเมื่อยี่สิบปีที่แล้วค่ะพูดให้จบด้วยเดี๋ยวผมพาน้องขึ้นไปเองก็ได้ครับเงินแม่ไปเปิดประตูไว้ให้จ้าไปค่ะคุณต่อ คนเป็นพ่อปลายตาไปมองลูกชายเล็กน้อยแต่ก็ยอมเดินตามแม่ของลูกไปแต่โดยดีรอจนลูกชายพาลูกสาวมาส่งที่ห้องพอถึงได้เดินกอดคอลูกชายออกมาจากห้องขณะที่คนเป็นแม่อยู่ช่วยลูกสาวอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าจนกระทั่งส่งขึ้นเตียงนอนเรียบร้อยถึงได้ตามส่องพ่อลูกออกไปร่างสูงปร่งที่เพิ่งจะขยับถอยออกมาจากหน้าต่างหลังจากยืนคิดอะไรอยู่ครู่ใหญ่ก้าวกลับเข้าไปยังจุดเดิมอีกครั้ง เมื่อเห็นรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาในลานจอดสายตาคมเพ่งมองไปยังลานจอดรถข้างตึกของโรงพยาบาลไม่กระพริบตาเมื่อเห็นคนที่เพิ่งก้าวขาลงมาจากรถแต่นั้นก็ยังไม่ดึงดูดความสนใจเท่ากับคนที่นั่งอยู่ข้างในตรงบอร่อนั่งข้างคนขับที่กำลังยื่นหน้าออกมากระซิบกระซาบอะไรสักอย่างกับหนุ่มหล่อที่ก่อขอบประตูรถอยู่ก่อนจะปิดท้ายด้วยจูบที่เขาสาบานว่าไม่ใช่จุมผิดล่ำราหรือว่าทักทายแน่ๆนี่การกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอ แล้วน้องตาล่ะจะเห็นเหมือนที่เขาเห็นหรือเปล่าพร้อมกับความคิดร่างสูงใหญ่ก็มุนตัวเดินออกจากห้องตรงไปยังห้องทํางานของน้องสาวที่อยู่ติดกันทันทีพี่ตั้งมีอะไรหรือป้าคะจูจูจเห็นพี่ชายพรวดพลาดเข้ามาในห้องโดยไม่มีการเคาะประตูบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนก็อดสงสัยไม่ได้ในขณะที่คนถูกทักถอนหายใจด้วยความโล่งอกจนบอกไม่ถูกที่เข้ามาเห็นน้องสาวนั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็ยังไม่แน่ใจ น้องตานั่งอยู่ตรงนี้นานหรือยังคะได้ลุกไปไหนหรือเปล่าเปล่านี่คะสองสามวันมานี้เธอก็ได้เขานี่แหละคอยขับรถให้และพาไปไหนมาไหนเพราะโทรหากันแล้วเขาไม่ว่างมีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าจา้าแต่พี่ตั้งหน้าซีดๆนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าคําถามยังไม่ได้คําตอบเสียงจากเครื่องอินเตอร์คอมบนโต๊ะทางานก็ดังแทรกให้คนถูกถามระบายลมหายใจด้วยความโล่งอกอีกครั้งคุณกันมาขอบคุณตาคะ่ะ ให้เข้ามาได้เลยค่ะพอสิ้นเสียงเจ้าของห้องประตูก็ถูกเปิดเข้ามาพอดีโดยที่ไตรคุณก็ยังไม่ได้ขยับไปที่ไหนเอา้าพี่ตังก็อยู่ด้วยเหรอครับสวัสดีครับไตรคุณราบบหว้คู่มั่นของน้องสาวเราก็มองอีกฝ่ายเดินเข้าไปหาคนที่โต๊ะก่อนจะเมินหน้าหนีเมื่ออีกฝ่ายก้มลงหอมแก้มทักทายคู่มัน่นขาเป็นยังไงบ้างผมต้องขอโทษมากๆเลยนะที่ไม่ได้มาดูแลเลยงานผมยุ่งมากเลยช่วงนี้ คำแก้ตัวมาเป็นชุดทีเดียวซึ่งพัทรัศยาก็ไม่ได้เอใจสงสัยอะไรอีกตามเคยไม่ไปรายหลอกช่วงนี้มีพี่ตั้งคอยเชืวอขับรถให้แล้วกันไปไหนมาทําไมแวะมาที่นี่ได้มีนัดลูกค้าเแถานี้นะ่ะก็เลยแวะมาหาตาเพราะคันจะไม่มาหามาถาข่าวคราวเลยก็ดูจะน่าเกลียดไปนิดนึงเนื่องจากทราบหลายวันแล้วว่าเธอเท้าเจ็บถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรกินกันหน่อยไหมนี่ก็เย็นแล้วนานๆจะได้เจอกันที ไตรคุณหาจังหวดแทรกจนได้เออคือผมอย่าบอกนะว่ายังมีนัดลูกค้าอีกเพราะนี้ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วไตรคุณจงใจดักคออยากรู้เหมือนกันว่าอีกฝ่ายจะหาทางออกยังไงและนอกเหนือจากนี้คือเขาอยากรู้จักผู้หญิงคนนั้นไปนะคะพัทรศยาชวนอีกคนคือเออผมมีเพื่อนติดรถมาด้วยนะสิอ้าวเอะคะใครล่ะตารู้จักหรือเปล่า แล้วทำไมไม่ชวนเพื่อนขึ้นมาด้วยกันตาไม่รู้จักหลอกพอดีเรามีแผนจะร่วมธุรกิจกันนะ่ะรู้จักกันผ่านทางคุณแม่อีกทีกันโกหกหน้าตาเฉยถ้าอย่างนั้นก็ถือโอกาสทำความรู้จักกันเลยสิตกลงนะเดี๋ยวพี่ไปหยิบโทรศัพท์ที่ห้องก่อนการพาน้องตาลงไปรอข้างล่างเลยไตรคุณมัดมือโชกสร้างความหงุดหงิดให้เัาอีกฝ่ายไม่น้อยแต่ว่าก็ไม่มีทางเลี่ยงผมว่าพี่ตั้งดูแปลกๆนะตาว่าไหม การเอ่ยขึ้นขณะประคองคูมันออกจากห้องไปที่ลิฟต์ก็ไม่นี่หรือว่าการไม่อยากให้เราไปด้วยเปล่ปาเปล่ๆตาอย่ามาหาเรื่องสิผมก็แค่สงสยัยปกติพี่ตั้งเคยสนใจอยากไปไหนมาไหนกับเราที่ไหนล่ะตาไม่ได้หาเรื่องแล้วคนที่แปลกก็ไม่ใช่พี่ตั้งหรอกกันนั่นแหละที่ทำท่าแปลกๆงั้นไม่พูดเรื่องนี้แล้วพูดไปเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันปเปล่าๆพัทรัยาเม้มปากทันทีเหมือนกันเมื่อได้ยินคูมันพูดแบบนั้น โอเคโอเคผมขอโทษเห็นครูมั่นเงียบและพากันเดินเข้าไปใกล้รถที่จอดอยู่ทุกทีกันก็เป็นฝ่ายเอ่ยทำลายความเงียบก่อนอย่าทำหน้าแบบนี้สิเดี๋ยวเพื่อนผมก็เข้าใจว่าเราทะเลาะกันหรอกพอเขายอมขอโทษง่ายๆพัทรศสยาก็โยนความขุ่นคล้องหมองใจทิ้งไปไม่ยากแต่บาก็ช่วยระยะเวลาก่อนประตูรถของครูมั่นจะเปิดออกและคนในรถก้าวขาออกมาจากรถเท่านั้นเพื่อนที่การบอกเหรอพัทรศสยาถามเสียงเรียบไม่บอกความรู้สึก เมื่อเห็นสาวสวยอีกคนปรากฏตัวตรงหน้าใช่เดี๋ยวผมแนะนําให้รู้จักพัทรัศยาอยากจะถามว่าเพื่อนคนนี้เขารู้จักมานานแค่ไหนแล้วทําไมเธอถึงไม่เคยเห็นมาก่อนเลยขอโทษทีพอดีไปเข้าห้องน้ําก็เลยช้าไปหน่อยเสียงของคนเดินตามมาติดๆก่อนเจ้าตัวจะเดินเข้ามาสมทบทําให้พัทรัศยาลอบระบายลมหายใจออกมาเบาๆทั้งที่การเผชิญหน้าเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วินาทีไม่รอค่ะ เราสองคนก็เพิ่งมาถึงก่อนหน้าพี่ตั้งไม่เท่าไร่กันยังไม่ได้แนะนําเพื่อนให้รู้จักเลยค่ะเพื่อนของกันแทบจะไม่ได้สนใจสองหนุ่มสาวด้วยซ้ําตอนนี้เมื่อเห็นผู้มาใหม่นี่มิเกลหรือว่ากอนกนกเป็นเพื่อนของผมเรามีโปรเจกต์จะทําธุรกิจร่วมกันอย่างที่บอกกอนกนกเหลือบตามองคนมาด้วยกันแบบเดียวเท่านั้นและไม่ได้ทักทวงอะไรนี่ตั้งตาเป็นคู่มั่นของผมส่วนนั้นพี่ตั้งเป็นพี่ชายของตายินดีที่ได้รู้จักค่ะกอนกนกเอ่ยกับพัทรัศยา ล้วก็ยื่นมือออกไปให้ไตรคุณจับแสดงความสนใจชายหนุ่มออกนอกหน้าจนคนพามาต้องก้มหน้าบทกรามจนเป็นสันนุนด้วยความไม่พอใจยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับมิกเกลขอเรียกว่าพี่ตั้งนะคะยินดีเลยครับกันบอกเหมือนกันว่ามีเพื่อนมาด้วยแต่ไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้คำชมนั้นทำเอาสาวสวยยิ้มหน้าบานเลยทีเดียวในขณะที่กันกัดฟันกรอดส่วนพัทรัศยามองพี่ชายด้วยความสงสยัยเพราะนี้เป็นครั้งแรกจริง ที่เห็นพี่ชายแสดงความโศนอกสนใจสาวเป็นพิเศษเจอกันครั้งแรกพี่ตั้งก็ทําให้มิเกลตัวลอยเลยมิเกลชักจะอิจฉาคุณตั้งตาแล้วสิคะที่มีพี่ชายน่ารักขนาดนี้เรียกตาเฉยๆก็ได้ค่ะพัทรศชาเพิ่งจะมีโอกาสได้พูดบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ารู้สึกยังไงกับเพื่อนสาวของคู่มัน่นปกติพี่ตั้งจะไม่ค่อยชมใครหรอกคะ่ะแสดงว่าคุณมิเกลต้องมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นจริงๆพี่ตั้งถือได้ชมตั้งแต่เจอกันครั้งแรกแบบนี้แหม รู้แบบนี้มิเกลยิ่งปลื้มเข้าไปใหญ่เลยนะคะเนี่ยว่าแต่จะไปไหนกันล่ะคะจะไปหาอะไรกินกันครับเชิญคุณมิเกลด้วยนะครับจะได้ทําความรู้จักกันมากกว่านี้ยินดีเลยค่ะก่อนกระหนกไม่เสียเวลาแม้แต่จะคิดลืมไปเลยว่าเมื่อชั่วโมงก่อนหน้าได้บวยวา,ายใส่คนมาด้วยกันแค่ไหนเมื่อทราบว่าเขาจะแวะมาหาคู่มั่นแทนการพาเธอไปส่งที่คอนโดกันมีร้านแนะนํำไหมพี่ไม่ค่อยรู้จักร้านเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นพี่ตั้งขับตามผมไปก็แล้วกันครับ นิเกลขอไปกับพี่ตั้งได้ไหมคะคุ้มันเขาจะได้นั่งไปด้วยกันกันหันขอบทันทีเมื่อได้ยินแต่ว่าอีกฝ่ายก็หาได้สนใจไม่ยินดีมากๆเลยครับเชิญครับไตรคุณผายมือเชิญแล้วก็หันไปบอกน้องสาวเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะคะค่ะพัทรัศยาตอบรับงงงก่อนจะเดินตามคู่มันไปที่รถซึ่งร้านที่กันเลือกก็อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลสักเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงทั้งสี่ก็พากันมาถึง พอได้โตก็พากันสั่งอาหารทันทีเห็นตาบอกว่าพี่ตั้งจะกลับมาอยู่เมืองไทยเลยเหรอครับใช่ทำไมถึงคิดจะกลับมาล่ะครับกันทำไมถามพี่ตั้งแบบนั้นล่ะพัทรศยาปรามคู่มั่นเสียงเบาแต่ก็ได้ยินกันทั่วโต๊ะเมื่อพระราชาา้องตาคำพูดอ่อนหวานของหนุ่มหล่อที่ได้ซักถามประวัติความเป็นมาคร่าวๆระหว่างเดินทางมาที่ร้านทำให้ก่อนกนกมองอีกฝ่ายด้วยสายตาปรับปริ่มเชนชมกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยทีเดียว พี่เบื่ออยู่ที่น้องคนเดียวแล้วนะแล้วอีกอย่างคุณแม่ก็อยากให้กลับด้วยเพราะน้องตาก็จะแต่งงานกับกันแล้วคงไม่ค่อยได้กลับบ้านสักเท่าไหร่ไตรคุณจงใจย้ำสถานะของว่าที่น้องเคยรอบสังเกตปฏิกิริยาของสองหนุ่มสาวไปด้วยแต่ว่าตาย,ยังจะไม่ย้ายนะครับเราตกลงกันไว้ยังจะไปไปมาๆกันอยู่แต่สองคนก็ต้องมีเวลาส่วนตัวเพราะแต่งงานกันแล้วหรือว่าการไม่ต้องการให้น้องตาดูแลเปล่าครับ แต่ว่าผมก็ไม่ได้แต่งงานเพราะต้องการจะให้ภรรยามาคอยดูแลเอาใจผมอย่างเดียวเพราะผมทราบดีว่าตาเองก็มีงานต้องทํามากมายผมค่อนข้างจะแฟในเรื่องนี้นะครับถึงจะแต่งงานแล้วแต่เราก็ยังให้อิสระแก่กันและกันเต็มที่แปลกนะถ้ายังอยากมีอิสระก็ไม่น่าจะรีบแต่งงานอันนี้ความเห็นส่วนตัวพี่นะคุณมิเกลมีความเห็นในเรื่องนี้ไหมครับแต่คุณหันมาหาคนข้างตัวมิเกลเห็นด้วยกับพี่ตั้งเลยค่ะ นาทีนี้ไม่ว่าชายหนุ่มจะพูดอะไรก่อนกระหนกก็พร้อมจะเออออกไปกับเขาหมดเพราะรูปร่างหน้าตาและคุณ,ณสมบัติของอีกฝ่ายเชิญชวนให้อยากตระคุบเอาไว้เป็นอย่างมากและเธอก็ตัดสินใจแล้วตัวจริงของเธอจะต้องเป็นนายแพทย์ไตรคุณตั้งปณิธานเท่านั้นแต่คุณตาก,กับการก็คงจะมีไลสไตล์อีกแบบรักกันแต่ว่าไม่ต้องตัวตีกันตลอดเวลาก่อนกระหนกแสดงความคิดเห็นต่อเพราะอยากจะเอาใจพัทรัยาผิดกับผมทาราใครแล้ว ผมก็อยากจะอยู่กับคนนั้นไม่อยากห่างไปไหนเลยเพราะสายตาของคนพูดจับจ้องมองไม่วางตาขณะพูดก่อนกระหนกถึงได้ออกอาการเขินอายให้หนุ่มอีกคนเดือดขณะที่พัทรัยากำลังเซียงสุดขีดกับบรรยากาศบนโต๊ะอาหารในตอนนี้มิเกลก็เหมือนกันค่ะดูเหมือนว่าเราจะมีเรื่องให้ใจตรงกันหลายเรื่องแล้วนะคะเนี่ยซึ่งผมหวังว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆผมขอตัวไปห้องน้ำสักครู่กันพรงขึ้นมากลางวงสนทนาแล้วก็ลุกเดินออกไปเลย ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เพื่อนของพัทรลัษยยาเดินเข้ามาในร้านพอดีการปะทะกันจึงเกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดแต่ว่ากันก็ไม่ได้สนใจจะเอ่ยขอโทษเพราะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันอยู่แล้วเขาไปกินรางแตนมาจากไหนมินมิตาถามเพื่อนที่ลุกจากโต๊ะเดินมาห้ามทัาบช่างเขาเถอะอย่าไปสนใจเลยเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าวันนี้กันเป็นอะไรทำไมถึงได้ขยันทำหน้าบูดขนาดนี้เดือนนี้มินมาได้ยังไงตั้งใจมากินข้าวที่นี่แหละ แล้วตาล่ะเป็นยังไงบ้างขาหายยังดีขึ้นแล,ะละ้วล่ะมีนจำพี่ตั้งได้ไหมพี่ตั้งสาวเฮาหันตามสายตาของเพื่อนแล้วก็ทำตาโตอย่าบอกนะว่านั่นนั่นแหละเพิ่งกลับมาไม่กี่วันเองพี่เสียใจนะเนี่ยที่มินจำพี่ไม่ได้ไตรคุณส่งเสียงไปทักทายก่อนแกล้งต่อว่าอีกฝ่ายโหรู้สึกว่าหัวใจมันกำลังพองคับอกยังไงก็ไม่รู้สิสาวหลอยกมือขึ้นวางทับหน้าอกตัวเอง ลอเรียนอีกฝ่ายก่อนจะเดินเข้าไปหาสวัสดีค่ะพี่ตั้งหลอกขึ้นจมเลยเล่นเอามินจําแทบไม่ได้แน่มินก็หล่อน้อยกว่าพี่เสมอไรพูดถูกใจคนได้รับคาชมยิ้มร่ารับพรางหลีตามองสาวสวยที่นั่งอยู่ข้างกันแล้วเอ่ยคําถามที่ทําให้อีกฝ่ายยิ้มหน้าบานเป็นจานเชิงคุณคนสวยนี่แฟนพี่ตั้งหรอคะมินคิดว่าไงล่ะตอบเพื่อนของน้องสาวแต่ว่าสายตาจับจ้องสาวสวยอีกคนไม่วางตา ว่าแบบนี้มินก็อ,อกหักตั้งแต่ยังไม่ทันได้รู้จักกันเลยนะสิคะสองพี่น้องพากันสายหน้ายิ้มน้อยๆให้กับความทะลึ่งทะเลนของอีกฝ่ายแนะนำหน่อยสิคะคุณมิเกลเป็นเพื่อนของกันมินครับเพื่อนสนิทของน้องตาจากกำลังยิ้มร่าพอรู้ว่าเป็นเพื่อนของคู่อริรอยยิ้มก็จืดจางลงทันตาแต่ว่าก็ยังรักสามัรญาตเอาไว้อยู่ยินดีที่ได้รู้จักนะคะแต่มินว่ามินคุณหน้าคุณมิเกลมากเลย เหมือนจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอาจจะเคยเห็นในละครที่มิเกลเล่นบ้างคะใช่แล้วคุณเป็นดารานี้เองแต่มินไม่ได้ดูละครหรอกตอนนั้นเห็นคุณมิเกลไปออกงานอีเวนท์ที่ห้างงานอะไรสักอย่างนี้แหลคะค่ะอ๋อค่ะมินมากับใครนั่งด้วยกันไหมภัทรัยญาถามเพื่อนไม่ละเดี๋ยวลูกน้องที่ร้านตามเอาเอาไว้ค่อยนัดกันใหม่ดีกว่าพี่ตั้งด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังเรานัดกินข้าวด้วยกันนะ ได้เลยงั้นมินขอตัวก่อนนะคะมินตาบอกแล้วก็ขอตัวไปยังโต๊ะที่โทรมาสั่งจองเอาไว้ซึ่งพอคล้อยหลังกันก็กลับมาที่โต๊ะพอดีนั่งทานอาหารกันต่อประมาณครึ่งชั่วโมงก็พาก,กันกลับโดยตรายคุณไปส่งก,กรกขนุกที่คอนโดส่วนกันไปส่งครูมั่นที่บ้านด้วยอารมณ์หุนหิดไม่น้อย